ับผมก็สวัสดีนะครับผมต้อมเขาแหลมนะครับผมเทสเตอร์ไบสันนะครับวันนี้เราจะนำคันไบสัน F4 นะครับผมมาลุยงานกระโปรงวังกันอีกแล้วนะครับผมนะคันใหม่ล่าสุดจากค่าย A-Care นะครับผมแล้วก็ลอกสไปเดอร์ไบสันนะครับผมนะตัวคันเป็นลายผ้าไอคอทั้งคันนะครับเป็นคันไอคอทั้งคันนะแล้วก็นะครับผมเป็นวัสดุที่เบาที่สุดนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นไอคาร์บอนเลยนะครับตัวนี้เบามากครับฟอร์กิฟนะครับผมเป็นสีดำสลับสีทองนะครับผมแล้วก็รีซีทนะครับเป็นก๊อกนะครับประกบกับลอกสไปเดอร์ไปสั่งนะครับแล้วก็แบ็กอีดิชั่นนะครับตัวนี้สวยมากด้ามเบสบอลนะครับเดี๋ยววันนี้ก็รอชมผลงานนะครับงานวางครับงานวางอีกแล้วครับจับมา2คันครับวันนี้เวท10-20ทั้งคู่นะครับเดี๋ยวรอชมผลงานครับจะได้ตัวไหมโอเคไปสั่ง F4ไม่ใช่ 4S นะครับหมายแล้วนะครับที่เราจะตกก็ประมาณนี้นะครับที่วังนะครับเตรียมอุปกรณ์มาไบสัน F4ไม่ใช่ 4S นะจ๊ะว้ายังไงดาวกัดเหรอไม่อยู่หลุดหรือขาดเซตเบรกเซตเบรกแข็งๆหน่อยอ่ะแล้วก็พอมันกินเยอะออกมาได้ค่อยสลับไปปล่อยเบรกไม่ต้องแข็งมากนะไบสันเดอะคิงครับไบสันเดอะคิงไบสัน PE3ไปเล่นไปเล่นเดี๋ยวรีบต้องรีบเฮ้ยร้อยเบ็ดไม่ฝังเนี่ย
ีอะไรเมื่อเช้าคา2ตัวสีอะไรสีเดียวกันเลยเจ๋งเออลองเนี่ยงอกตั้งไหนมันเบาไหมตัวที่พี่บอกตัวนั้นมันจะหนักกว่ายังไงครับพี่มานั่งอยู่ด้วยกันเลยพี่ทีมเดียวกันโอ้โหวิ่งโอ้ลุ้นอยู่เว้ยอยู่เว้ยทางไหนวะไปฟูโอ้โหออกอย่างเดียวเลยไอ้ซากกูสลิงกูไม่กลัวหรอกนอกจากขาดไปสั่นไอโฟนะครับพันรุ่นใหม่จะค่ายแคนครับเวท10-20นะครับฟางงานวังครับว้าวอย่าเพิ่งอย่าขาดอย่างเดียวละกูขออย่าขาดอย่างเดียวละจับจับจับตะลึงกูได้ผลว่ะเอาผมสี่ถือให้นะจับข้างบน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 นี่จับข้างบนนี่จับข้างบนนี่นิ่มๆขอรีวิวนะโอเคครับหลังจากตามหามานานครับไบสัน S4 นะครับตั้งแต่เช้านะครับคันรุ่นใหม่นะครับลายผ้า Xcross ยาว6.6 ฟุตนะครับ1380นะครับราคาเปิดตัวกับล็อกไซเดอร์ไบสันกับนี่ครับปราสาทวังนะครับโหนี่ครับโดนใช้สลิงไปนะครับลงคอออกทะลุนี่เหงือกข้างหลังนะครับอ๋อนี่ครับโอเคครับก็กับงานวังนะครับผม10-20เหมาะมากนะครับสายเบสันที่3นะครับตัวนี้ก็มีทั้ง4
4โลครึ่งนะครับตัวนี้ได้โอเคครับฝากด้วยนะครับใบสัน S4 นะครับรอคอยอีกไม่นานครับเจอกันครับผมก็สวัสดีชาวใบสันทุกท่านนะครับผมนะครับวันนี้ผมตั้มขาวแหลมนะครับเทสเตอร์ใบสันใบ A-Can นะครับผมนะครับก็นำคันใบสัน S4 นะครับมาทดสอบใช้งานจริงครับผมในการตกปลาวังนะครับผมนะครับก็ตัวนี้นะครับผมเป็นคันเวท 10-20 นะครับตัวคันนะครับวัสดุไฮคาร์บอนนะครับผมนะวัสดุสูงนะครับวัสดุที่ใช้นำมาทำนะครับเป็นวัสดุคุณภาพนะครับคันมีน้ำหนักเบามากนะครับตัวนี้จะเบาที่สุดเลยและนะครับผมดูนะครับฟอร์กิฟนะครับเป็นโลหะสีดำนะครับผมสลับด้วยสีทองสวยๆนะครับผมแล้วก็รีซีทนะครับตรงมือจับตรงนี้เป็นก๊อกนะครับแล้วด้านท้ายนะครับเป็นท้ายเรดบอลแบบนี้สวยๆเลยนะอันนี้ก็มาประกบกระลอกสไปเดอร์ใบสันนะครับแล้วก็สายใบสัน PE 3ตัวคันเป็นลายเอคอร์ทั้งคันนะครับถึงโคนเลยนะครับดิวตรงนี้นะครับนี่ครับนะครับราคาตอนนี้เปิดตัว 1,380 บาทนะครับมีทั้งเบสและสปินนะครับสำหรับใครที่สนใจคันตัวท็อปสุดของใบสันนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้แล้วนะครับก็ภายในเดือนนี้เดือนหน้านะครับของก็จะเข้าแล้วครับใครสนใจก็รอเก็บตังค์นะครับผมเก็บตังค์รอที่จะซื้อได้เลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมเทสรีวิวใช้งานจริงใบสัน S4 ครับมาเดินตกปลากระพงนะครับปลาวังนะครับผมอยู่แถวสมุทรสาครนะครับผมก็เอาคันรุ่นใหม่มาทดสอบนะครับใบสัน S4 นะครับก็จับเบสถนัดนะครับก็เลยเอาเบสมาใช้งานก่อนนะครับปลายางโง่ๆนี่แหละครับไม่รู้จะตีเหยื่ออะไรครับมีลมแรงด้วยครับคลื่นผิวๆแบบนี้นะผิวๆๆนะครับปั๊บไปดับปั๊บปั๊บปั๊บป้าแต่นี่ไม่ค่อยมีคนตกเลยนะครับตอนนี้ยืนอยู่ไกลๆนี่ครับคนเราต้องโชว์สเปคไปหนึ่งกระเบื้องคันนี้มาใช้เป็นคัน10-20นะครับผมงัดโหดนะครับงัดโหดได้เลยนะเงียบเงาเงาเงยเงยนะครับก็จะมาดูตรงเชื่อมต่อรอยต่อเอ
นะครับคันรุ่นใหม่จากค่ายอีแคนนะครับผมลงคอครับคือลงคอก็อีกเป็นปลากระพงอีกหนึ่งตัวนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับที่ตกด้วยคันไบสันเอฟโฟนะครับผมไว้ปลาเอคอร์ทั้งคันนะครับผมโย่สุดๆ